วันหนึ่งเราก็เล่นอยากไปเล่นบทอื่นที่มันท้าทายกับชีวิตตัวเองมากที่เราไม่ได้สนว่าคือพระเอกหรือคือตัวร้ายแต่ถ้าบทมันน่าสนใจเราก็อยากที่จะเล่นร้ายมากโอ้แล้วมันเราเองเรียกว่าบทของเราเป็นพระเอกได้มั้ยพระร้ายพระร้ายพระเอกบวกตัวร้ายพระร้ายพอมาถึงวันเนี้ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราไปเล่นบทร้ายหรือมีความร้ายกาจอ่ะมันจะเป็นแบบไหนคือผมชอบการแสดงผมรู้สึกว่าเราอยากเล่นให้มันสนุกมากขึ้นเรื่อยๆให้ตัวเราสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราสนุกกับการแสดงมากเท่าไหร่อ่ะผมว่าคนดูน่าจะมีความสุขไปกับการแสดงของเราพี่ปีนถามเรื่องนี้หน่อยวิวาสีทองเห็นมันมีกระแสว่ามีการเลื่อนขยับออกอากาศอะไรยังไงคะก็แพลนที่ประกาศไปตอนแรกก็10เป็น18มกราคมคือวันนี้ไงอันนี้กลับมาแผนเดิมเป็น22อ๋อขยับไปนิดนึงไป22มกราคมก็คืออดใจรออีกนิดนึงอาทิตย์หน้าได้ดูแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเทคนิคของทางในช่องเป็นเรื่องของภายในตัวเราแบบตกใจมั้ยตอนที่รู้ว่าแบบรู้พร้อมทุกคนแหละครับอ๋อใช่เพราะผมเห็นในสื่อว่าเอ้าเลื่อนเหรอก็พอถามแล้วก็คืออ๋อเป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องเขาจัดผังมันเกี่ยวแม้กับการแบบว่าจะเอาไปแบบไปฟาดฟันกับคู่แข่งช่องคู่แข่งละครเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆในมุมของนักแสดงมันมีผลไหมการที่แบบว่าเอาแบบไปแข่งกับอีกเรื่องนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะเพราะว่าเราคือผมว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองอ่ะคือถ้าคนจะชอบอ่ะนอนออนวันไหนคนก็ชอบหรือไม่ออนคนก็ชอบคนจะไม่ได้ดูนะจ๊ะถ้าไม่ออนแล้วคนจะชอบได้ยังไงเพราะคนไม่เห็นต้องเห็นก่อนเนาะต้องเห็นก่อนอย่างเราเองเนี้ยในฐานะนักแสดงเรื่องนี้มันมีความแบบท้าทายมีความแบบว่าชาเลนจ์เรายังไงกับการที่แบบว่าบทบาทที่เราได้รับเนี้ยฮะขึ้นหนึ่งมันฉีกจากเดิมไปเพราะว่าคือตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากแบบร้ายกาจเทาๆดำๆไปทางดำเลยหรอตากแดดเยอะทำสวนไม่ทากันแดดอ่ะดิลืมขอโทษทีครับไปเรื่อยสาระไม่มีเธอค่ะคือมันมีความร้ายคือด้วยความที่ปกติเราก็จะเห็นแบบบทพระเอกที่แบบเท่าที่ผมเคยเล่นมาคือแบบอาจจะปากร้ายหน่อยแต่จิตใจดีอาจจะนิ่งๆอะไรแบบนั้นแต่อันนี้คือแบบมากระทำโดยเฉพาะมาเพื่อกระทําเหมือนเป็นพระเอกในเวอร์ชั่นแบบร้ายหน่อยอย่างเงี้ยหรอร้ายมากร้ายมากเลยร้ายมากโอ้แล้วมันเราเองเรียกว่าบทของเราเป็นพระเอกได้มั้ยพระร้ายพระร้ายพระเอกบวกตัวร้ายพระร้ายเป็นพระร้ายดีป่ะตัวละครใหม่ใหม่ได้เฉียบมากเฉียบอ่านบทแล้วมันถูกใจอะไรอ่ะพี่ตีมเราไม่เคยเล่นแบบนี้ไงคือเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นภาพตัวเองที่มันต่างไปจากเดิมที่เราเคยอบอุ่นเคยแบบนิ่งคือหรืออะไรอย่างงี้แล้วแต่พอมาถึงวันเนี้ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราไปเล่นบทร้ายหรือมีความร้ายกาจอ่ะมันจะเป็นแบบไหนเพราะผมรู้สึกว่าวันนึงเราก็เล่นอยากไปเล่นบทอื่นที่มันท้าทายกับชีวิตตัวเองมากที่เราไม่ได้สนว่าคือพระเอกหรือคือตัวร้ายแต่ถ้าบทมันน่าสนใจเราก็อยากที่จะเล่นจริงๆเรื่องนี้ก็คือแบบถ่ายทําเนี่ยมันมีแบบบู๊มีอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยนิดหน่อยครับไปปีไม่มีนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะมากแล้วเราร้ายในเวอร์ชั่นไหนร้ายแบบในการวางแผนในการแบบวางแผนวางแผนคลืบคลานแบบเงียบๆเหมือนงูพิษมันจะร้ายเลื้อยเข้าไปค่อยๆเลื้อยเข้าไปไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วตายเลยตายอย่างช้าเพราะพิษเข้าค่อยๆเข้าปุ๊บพิษแล่นเข้าปุ๊บสมมติฉกที่แขนพิษแล่นเข้าไปที่ไหนไปหัวใจไปหัวใจแล้วเราต้องรัดอะไรแม่พิษแล่นเข้าหัวใจรัดหัวใจเพราะว่ารัดไว้ตั้งแต่แรกพิษจะได้ไม่แล่นเข้าแต่เราตายอะไรอ่ะอะไรเล่นอะไรอ่ะไม่รู้ไงก็ส่งให้ก่อนเรื่องนี้ก็คือในความภูมิใจนะแสดงคือถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของฟิล์มไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ของผมแหละทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ใครทำนานไหมครับปิดกล้องไปยังปิดกล้องไปแล้วครับก็เกือบปีกับปีเหมือนกันใช้เวลาใช่มั้ยเมื่อปิดกล้องไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับ
แล้วเพิ่งจะได้ดูปีนี้ใช่ครับลุ้นไหมเราเองก็ยังไม่ได้ดูเลยถูกไหมก็คือวันนี้ก็มาลุ้นไปกับทุกๆคนที่มาดูพร้อมกันชอบไหมกับการเป็นนักแสดงตีตอนนี้ชอบละครเรามีต่อเนื่องเลยชอบการแสดงอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้คือผมชอบการแสดงผมรู้สึกว่าเราอยากเล่นให้มันสนุกมากขึ้นเรื่อยๆให้ตัวเราสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราสนุกกับการแสดงมากเท่าไหร่อ่ะผมว่าคนดูน่าจะมีความสุขไปกับการแสดงของเราไปกับผลงานของเราสิ่งที่ฟิล์มอยากจะทำออกมาให้แบบแฟนคลับหรือคนที่ติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเนี่ยเราอยากจะนำเสนออะไรคะหมายความว่าความเป็นตัวเราอย่างเช่นแบบการความเก่งขึ้นการพัฒนาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขาภูมิใจในตัวเราอ่ะสำหรับผมคงเป็นการที่ไม่หยุดพัฒนาขอแค่โตนิดเดียวแต่ถ้าโตผมก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นติดไหมกับบทบาทว่าต้องเป็นพระเอกเท่านั้นไม่ครับเพราะว่าเรื่องถ้าอ่ะเรื่องนี้ก็คือพลายพลายแนวใหม่เรื่องนี้ไม่มีพระเอกนะมีพลายใช่เห็นไหมแนวใหม่แล้วแนวใหม่แล้วเราอยากจะไปขนาดไหนไหมครับว่าสามารถโดดไปเล่นบทพ่อได้หรืออะไรยังไงผมดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวบางทีแบบใจร้ายพ่อวัยรุ่นอ่ะปีนี้เท่าไหร่พี่เท่าไหร่นิดนึงแก่เธอปี2ปีพี่เท่าไหร่ไม่บอกหรอกอายุอ่ะไม่บอกหรอกอายุฉันเซิร์ช Google ก็ขึ้นค่ะ31เดี๋ยวจะ31แล้ว31ก็สามารถมีลูกได้ไงถ้าคนปัจจุบันผมรู้สึกว่าไปยังไปเล่นอย่างไปเล่นอย่างอื่นที่มันที่ร่างกายมันใช้งานได้มากกว่านี้หน่อยหมายถึงว่าแบบแอคชั่นหรืออะไรอย่างนั้นได้ได้แบบโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยได้ฟิตแล้วหรอตอนนี้หุ่นเรายางแต่ว่ากำลังแต่ว่าอนาคตมีแผนเนี่ยจะแบบโชว์สักครั้งปีนี้หรอปีนี้เป็นละครโชว์กล้ามโชว์อะไรเลยหรอใช่ครับที่เห็นเธอไปเข้าฟิตเนสหลังๆที่เข้าเยอะๆนี่คืออันนี้เลยเพื่อการนี้หรอใช่หรอมายังอันนี้มายังหรือไม่ยังยังไม่ตื่นหรออะไรไม่ตื่นฮะกล้ามเอากล้ามมันมีตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงไหนเริ่มมาความเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ค่อยๆมาทีละนิดแล้วก็ค่อยๆลดแฟตลงคุมอาหารคุมอาหารไดเอทครับแต่ดูฟิล์มแบบสลิมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันลีนนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเล่นอีกจริงเหรอเธอต้องลดอีกเหรอใช่เรื่องนี้เธอต้องเล่นโชว์กล้ามหรือว่าเธอต้องเล่นโชว์กล้ามเลือกแรงมากก็เธอถ้าลีนแบบนี้เธอเป็นกล้ามนะลีนไขมันออกเฉยๆง่ายเอากล้ามเนื้อไว้เอากล้ามเนื้อไว้ทำไมต้องโชว์มันเล่นเป็นไรบอกได้ไหมเราเห็นไปแล้วในทีเซอร์แม่อยู่อะเจอของชวันเขานะใช่ในวันดีใช่ไหมในวันดีเราจะเห็นความแตกต่างจะเป็นนิวฟิล์มไงนั่นไงยังไงนั่นไงยังไงฉันถามค่ะอ๋ออะไรวะตอนนี้มันไม่มีเลยเหรอตอนมันกำลังมากำลังปลุกมันอยู่ต้องเริ่มเมื่อไหร่หมายความว่ากำหนดเปิดกล้องที่เราจะต้องถ่ายเพื่อโชว์กลางปีครับกลางปีโดยประมาณก็อยากให้มีก่อนจะได้ไม่ร้อนรนถ้าไปใกล้ๆมันลำบากเนาะมันลำบากมันเหนื่อยนะเข้าใจเลยเวลาที่คนเขาไดเอทกันตอนนี้ก็คือเป็นเข้าในช่วงแบบว่าเราต้องไดเอทจริงจังไดเอทจริงจังครับก็ลากยาวจนปิดกล้องนานเลยดีทั้งปีเลยแต่เพื่อตัวเองอ่ะเพื่อคนดูด้วยผมทำได้น้ำหนักที่เราบอกต้องลีนนี่มันต้องลงยังไงพี่ฟิล์มหรือว่าไม่ได้ซีเรียสน้ำหนักแค่เอาความเอาแฟตออกแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะอีกสัก6กิโลเธอต้องลง6กิโลเลยคาดว่าแล้วกล้ามอ่ะหมายความว่า6กิโลออกไปมันก็แลกกันไงหมายถึงเอาไขมันออก6กิโลแล้วก็เพิ่มกล้ามเข้ามาแทนก็จะหนักอยากจะให้หมายความว่าตัวฟิล์มเองอยากจะให้มันไปที่ขนาดไหนสำหรับร่างกายเราอย่างเช่นแบบต้องมีนมมีร่องอกมีซิกแพคมีทุกอย่างอะไรตรงไหนบ้างมีทุกอย่างเลยเหรอใช่คือเธอโชว์ตรงไหนบ้างอ่ะเรื่องเนี้ยหมดเลยเหรออยากรู้ใช่มั้ยดูที่ไหนวันดีออริจินอลที่เดียวเลยแอปวันดีที่เดียวครับที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีอย่างแน่นอนแอปฟงแอปฟรีแอปเสียตังค์แอปแบบว่าแอปเถื่อนนี้ไม่มีไม่มีอย่างแน่นอนเพราะดูได้ที่แค่แอปวันดีที่เดียวใครอยากดูลอนกล้ามฟิล์มธนพัฒน์ก็ไปดูที่นี่ดูที่แอปวันดีที่เดียวกับช่องวัน31ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวนิดหน่อยเนาะราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยช่วงนี้นี่แหละว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ผลงานเรื่องปีนี้ก็คือจะมี2เรื่องถูกไหมสามเรื่องสามก็ประกาศนะมีวิมานสีทองซึ่งจะออนแล้วก็เร็วนี้ก็เป็นวิมานสีทองเกมรับปฏิหารกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดกล้องแล้วก็มีแม่หยัวที่เปิดกลางปีโอ้โหป
กติเรามีกฎไหมว่าต้องรับแค่ปีละเรื่องหรือว่าหรือยังไงหรือว่าถ้าเข้ามาบทโอเคก็รับหมดใช่ถ้าคือถ้า1คือร่างกายต้องไหวก่อนร่างกายต้องไหว2คือถ้าบทน่าสนใจเราก็รับแล้วเข้ามาพร้อมกันก็เลยรับพร้อมกันเลยก็เลยหนักๆไปปีนี้หนักไปพี่ไม่กลัวหรอมันหนักเกินไปมันจะเราไม่ได้พักเลยนะช่วงที่ผ่านมาเราพักแล้วไงตลอดอ๋อเราพักยาวมาแล้วตั้งแต่โควิดแรงมากอ่ะโควิดเธอมีงานหรอไม่มีก็พักยาวมาแต่พักยาวแล้วเราก็แบบสร้างผลงานเดี๋ยวแก่มากไปไม่มีใครจ้างทำไงล่ะแก่มากไปไม่มีใครจ้างทำไงก็ต้องรีบทำตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรที่โชว์ได้โชว์ความสามารถโชว์ซิกแพคก็โชว์ไปแล้วเสื้อผ้าเลยล่าสุดล่าสุดท้ายก็ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ก็เดี๋ยวคอลเลคชันใหม่เรื่อยๆออกคอลเลคชันใหม่เรื่อยๆก็รอติดตามนะครับส่วนถ้ามีโปรดักต์ใหม่ๆก็รอติดตามเหมือนกันเป็นนักธุรกิจหนุ่มเนาะทำทุกอย่างที่ได้เงินเพื่อที่บ้านเราทำได้เพื่อแม่แพ้บ่ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ